ยครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับร้านค้านะครับซึ่งตอนนี้ร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เป็นร้านแต่งเครื่องเสียงรถยนต์ระดับเทพๆเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหามากเวลาเราโชว์เครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยนะครับอดไม่ได้นะครับเราต้องมีภาพประกอบภาพนี่ก็ทำให้การโชว์เครื่องเสียงรถยนต์ดูอลังการขึ้นใช่ไหมครับอย่างรถคันนี้เนี่ยเป็น Honda นะครับเป็น Honda นางฟ้านะครับเราจะเห็นว่าสำหรับรถตัวนี้เนี่ยมีจอทีวีเห็นไหมมีจอทีวีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับและพร้อมกับฝั่งด้านโน้นเนี่ยด้านโน้นก็ยังมีอีก5ตัวนะครับนั่นก็คือลักษณะของตัวจอทีวีที่เป็นลักษณะของไพโอเนียร์ที่ติดมากับรถอย่างแนวพวกนี้เนี่ยนะครับด้วยกำลังภาคขยายของเขาเนี่ยไม่สามารถจะเพียงพอที่จะทำให้ภาพเนี่ยแตกแยกเป็น10จอได้ซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่สาแก่ใจเท่ากับอีก5จอที่อยู่ตรงนี้แล้วในจอที่บนแขนเห็นไหมวันนี้ก็จะมีจอนะครับมีจอภาพอีกด้วยเห็นไหมฮะจอทีวีพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวขยายบูสต์สัญญาณของวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะแนะนำผลิตภัณฑ์บูสต์สัญญาณนะครับมาดูครับเราได้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมเป็นตัวสัญญาณตัวบูสต์สัญญาณตัวบูสต์สัญญาณตัวนี้เรียกว่าซูเล็กนะครับเราสามารถนำสัญญาณเข้าจากตัวไพโอเนียร์นะครับหรือฟอนต์ต่างๆมาเข้าแล้วก็แยกสัญญาณเป็นภาพออกนะครับแยกออกขยายเอาท์พุตได้4ชุดสามารถจะแยกได้เป็นสายวายเข้าไปทำให้เป็น10 20หรือ30จอได้โดยสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีต้องจ่ายไฟเข้าไปด้วยเพื่อทำให้ลักษณะของตัวภาพที่ออกมาชัดเจนและดูขยายจอได้หลากหลายใช้สำหรับในงานโชว์ชุดไฮเอนด์นะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์เสริมแบบนี้เนี่ยครับสามารถสอบถามได้ที่ P1 นะครับทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับทาง P1 ของเราก็ใช้เบอร์โทรกลางนะครับ029323455 0845244403นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ p1carlo.com นะครับหรือ carpomarket.com สำหรับวันนี้นะครับผมเอโก้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับ